ขอบคุณมากนะที่ยอมทำตามที่ฉันบอกไม่อย่างนั้นเราก็คงไม่สามารถเล่นงานไอ้พิรพงษ์ได้แต่มันก็ไม่ถูกต้องอยู่ดีนะคะแค่โดนไล่ออกอ่ะแต่ก็ไม่ได้โทษตามกฎหมายเธอก็รู้อยู่แก่ใจว่าโอกาสมันน้อยมากจนแทบที่จะเป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำมันก็ใช่ค่ะแต่ว่าถ้านายวันชัยยอมเป็นไม่มีทางไงเพราะฉันก็ไม่ยอมให้บริษัทฉันเสียหายงั้นแสดงว่าที่คุณทำไปทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่เพื่อความถูกต้องแต่เพื่อผลประโยชน์ของคุณเองเอาอย่างนี้ดีกว่าถ้าการมองโลกของเธอมันมีแค่ขาวกับดำฉันก็เปลี่ยนความคิดเธอไม่ได้จะฉันถามหน่อยนะถ้าเกิดว่าฉันไม่ช่วยเธอเธอคงทำอะไรไม่ได้นอกจากก้มหน้ารับชะตากรรมไปวันๆฉันพูดถูกไหมแต่ด้วยวิธีของฉันอย่างน้อยเวรกรรมก็ไล่ตามไปพิรพลอยู่บ้างไม่ใช่หรองั้นฉันต้องขอบคุณคุณสินะคะไม่จำเป็นหรอกครั้งหน้ายังไงเธอก็ใช้ชีวิตให้ระวังหน่อยแล้วกันอย่าไปพลาดแบบนี้อีกไม่อย่างนั้นโอกาสก็ไม่มีทางรอดแบบนี้นะไม่ยุติธรรมเลยนะคะทำไมเอาแต่เตือนผู้หญิงให้ระวังแล้วทำไมไม่เตือนให้ผู้ชายเลิกทำเลวบ้างอ่ะก็เพราะว่าผู้ชายอ่ะเวลาที่มันเลวนะโอกาสก็รอมันอยู่เสมอแหละแต่ถ้าเป็นผู้หญิงเวลาพลาดชีวิตก็อยู่ยากฉันรู้ว่าเธอคงไม่ชอบที่ฉันพูดแบบนี้แต่ก็ทนฟังไปหน่อยละกันเพราะว่าอย่างน้อยฉันก็เป็นผู้หญิงนานกว่าเธอฉันจะมา